นี่ไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปกติแต่เป็นการยืนยันความชอบธรรมในกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาและหวังว่าผลลัพธ์นะครับจะไม่ได้เป็นนำพาไปสู่ความขัดแย้งที่เพิ่มเติมวิกฤตทั้งโควิดและวิกฤตทางการเมืองขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับมีท่านใดยังไม่แสดงตนไหมครับ24ถึง25สิงหาคมรัฐสภาจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วพรรคก้าวไกลยื่นยติด่วนให้รัฐสภาพิจารณาก่อนการพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาวาระ2ว่ามีการแก้ไขเกินหลักการที่รับมาหรือไม่จากที่รับหลักการวาระแรกแก้ไขเพียง2มาตราแต่พบว่าในร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังพิจารณามี9มาตราที่ถูกแก้ไขเนื้อหาสำคัญคือการแก้ไขมาตรา83ว่าด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากเดิมส.ส.เขต350คนบัญชีรายชื่อ150คนแก้ไขเป็นส.ส.เขต400คนและบัญชีรายชื่อ100คนมีบัตรเลือกตั้ง2ใบเหมือนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2540แยกคะแนนเป็นเอกเทศทั้งส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อไม่นำคะแนนทั้ง2ส่วนมารวมกันเพื่อคำนวณส.ส.พึงมีตามการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่มาของส.ส.แบ่งเขตคำนวณจากจำนวนราษฎรตามทะเบียนราษฎรก่อนมีการเลือกตั้งหารด้วยจำนวนส.ส.เขตผลลัพธ์เท่ากับจำนวนราษฎรต่อส.ส.1คนจังหวัดใดมีราษฎรต่ำกว่าผลลัพธ์ดังกล่าวให้มีส.ส.เขตได้1คนจังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์ให้มีส.ส.เขตเพิ่มอีก1คนหากรวมทั้ง2กรณีแล้วได้ส.ส.ยังไม่ถึง400คนให้จังหวัดที่มีเศษเหลือมากที่สุดมีส.ส.เพิ่มอีก1คนและใช้วิธีการเดียวกันนี้ในจังหวัดใดๆก็ตามที่เหลือเศษในลำดับรองลงมาจนกว่าจะได้ส.ส.ครบทั้ง400เขตจังหวัดใดมีส.ส.เขตมากกว่า1คนให้แบ่งเขตเลือกตั้งตามจำนวนส.ส.ของจังหวัดนั้นโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องแบ่งพื้นที่เขตที่ติดต่อกันแต่ละเขตมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกันส่วนการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองตามเกณฑ์คะแนนที่คำนวณได้เรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองเขตเลือกตั้งใดที่มีจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าคะแนนของผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้นการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา83และมาตรา91ทำให้ต้องแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายมาตรานี่เป็นที่มาการยื่นยติด่วนของพรรคก้าวไกลแต่หากไปดูข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่124วรรค3ระบุไว้ว่าการแปรยติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้นนี่ชัดเจนว่าทำไมประธานกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญไพบูลย์นิติตะวันจึงไม่ยี่ระต่อยติของพรรคก้าวไกล